วัสดีนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก4โมงเย็นนะครับออกมาเดินสำรวจสวนนะครับในโซนที่ไม่ได้มาดูโอ้แสนนานนะครับไม่ได้เดินเข้ามาโซนนี้น่าจะสัก 2-3 เดือนนะครับก็มาดูว่าหญ้าที่มันเกิดกับป่าเราเนี่ยมันรกขนาดไหนนะครับเพราะว่าใกล้ฤดูที่จะตัดยงตัดหญ้าแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปลายเดือนกันยานะครับแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นฤดูการตัดหญ้าครั้งสุดท้ายของปีของสวนนะครับคือถ้าเราตัดหญ้าช่วงนี้เนี่ยความชื้นจากฝนก็ยังไม่ขาดช่วงนะครับก็ยังมีอยู่ความชื้นจากหมอกจากอะไรเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงปลายฝนนะครับเศษหญ้าที่เราตัดไปเนี่ยกว่าจะถึงฤดูแล้งมันก็จะโดนความชื้นโดนเชื้อราโดนจุลินทรีย์นะครับย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับก็จะไม่กลายไปเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟในฤดูแล้งนะครับถ้าผมไปตัดหญ้าในช่วงฤดูแล้งเลยเนี่ยเศษหญ้ามันก็จะไม่โดนความชื้นความอะไรมันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วถ้าเราตัดช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันยังมีฝนมีความชื้นอยู่เนี่ยมันก็จะหญ้าพวกหญ้ามันก็จะเกิดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าต้นไม่สูงมันก็จะสูงระดับเอวระดับหัวเข่าเรานะครับก็จะเป็นหญ้าเขียวๆนี่แหละก็จะช่วยกันเป็นแนวกันไฟได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหรกใช้ได้เลยทุ่มหัวผมเลยนะโซนนี้ต้นไม้มันมีความห่างอยู่แล้วก็เมื่อ2ปีก่อนนะครับผมก็มาปลูกต้นสักเสริมเข้าไปพวกมะฮอกกานีพวกไม้อื่นๆนะครับตอนนี้ไม้สักก็สูงประมาณสัก 4-5 เมตรแล้วนะที่มองเห็นนะครับเนี่ยต้นอื่นๆก็เริ่มโตแล้วโซนนี้ก็เพิ่งเก็บรายละเอียดไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับปลูกไม้เสริมต้นไม้ก็คงแทบจะไม่ได้ปลูกเสริมแล้วนะครับโซนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นป่าเหมือนโซนนี้ละทีนี้อ่ะคลิปนี้จะมาพูดประเด็นเรื่องนี้นะครับมาเล่าให้ฟังไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะตัดยงตัดหญ้าหรอกอันนี้เกริ่นให้ฟังเฉยๆแต่คลิปนี้จะมาพูดให้ฟังของที่ไปที่มาของคำว่าปลูกต้นไม้คนละต้นชีวิตจะโอนต้นนะครับเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสมัยก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะมันโอนต้นยังไงเมื่อก่อนย้อนไปสมัยสัก20ปีก่อนนะครับ20กว่าปีก่อนเรียนม.3สมัยนั้นนะครับมันก็มีเพื่อนในห้องเรียนคนหนึ่งนี่แหละอาจารย์สั่งงานนะครับว่าให้แต่งคำคมหรือว่ากลอนก็ได้นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสักหนึ่งคำว่างั้นรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรสักอย่างนี่แหละเท่าที่ผมจำได้นะครับไอตัวผมเองแต่งบทกวีอะไรไปผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่งคำคมอะไรไปก็จำไม่ได้แล้วแต่มันมีประโยคนึงของเพื่อนผมเนี่ยพอออกไปยืนหน้าชั้นเรียนนะครับยืนหน้าห้องเนี่ยเขาก็พูดขึ้นประโยคนี้นะครับคำคมที่เขาแต่งเขาบอกว่าปลูกต้นไม้คนละต้นชีวิตจะโอนต้นนะครับโอ้โหมันคิดได้ไงเนี่ยทั้งห้องในหัวเราะเกลียวกราวไปหมดเลยครับคือไอ้คำว่าโอนต้นเนี่ยภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยเป็นลักษณะที่เปรียบเทียบกับผลไม้ก็ได้ที่อยู่บนต้นไม้นะครับอย่างลูกมะม่วงอย่างเงี้ยมันดกมากเนี่ยโอนต้นเอ็นเต้นอยู่ก็ว่าโอ้โหมันดกมากคือมันอุดมสมบูรณ์มากนั่นแหละถ้าเป็นลูกขนุนเหมือนกันนะครับลูกใหญ่โหห้อยโอนต้นอยู่เงี้ยคำว่าโอนต้นก็คงจะน่าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นแหละปลูกต้นไม้คนละต้นชีวิตจะโอนต้นนะสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจผมมาเข้าใจก่อนที่ผมจะมาปลูกป่าสัก2ปีนะครับในช่วงนั้นที่กำลังเดินทางแล้วก็ยังเป็นนายพรานอยู่ยุคนั้นเดินทางศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่านี่แหละแล้วก็เป็นนายพงนายพรานเข้าปรงเข้าป่าไปด้วยก็ไปเห็นป่าในธรรมชาติเนี่ยโอ้โหทำไมต้นไม้มันอุดมสมบูรณ์แล้วแบบมันมีทรัพยากรอะไรมากมายไปหมดเลยอ่ะพอมาเข้าใจว่าอ๋อเมื่อปลูกต้นไม้ไปแม้แต่ปุ๋ยเราก็ไม่ต้องใส่ฟืนก็ไม่ต้องไปซื้อเขาเชื้อเพลิงถ่านก็ไม่ต้องไปซื้อมีไม้เป็นเชื้อเพลิงที่มันกิ่งมันสลัดกิ่งลงมาเต็มไปหมดมีสัตว์ป่ามีอะไรเข้ามาอยู่ให้เราพึ่งพาเป็นอาหารได้ไปหมดเลยแล้วมันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายอยู่ในป่านะครับที่มันเกิดร่วมสวนป่าเนี่ย
สามารถเก็บมาทำอาหารโดยแบบโอ้โหถือว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งทรัพยากรเลยแหละพอมาเข้าใจอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เองเนาะโอนต้นเหมือนคำกล่าวของคงจื้อหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้สักเท่าไหร่นะน่าจะคงจื้อเขาบอกว่ามะม่วงสักต้นหนึ่งก็เลี้ยงกองทัพหรือสักกองทัพหรืออะไรประมาณนี้แหละหรือว่าประโยคคล้ายๆกันนี่แหละประมาณนี้แหละเออผมก็มานั่งคิดอ๋อเขาบอกว่าในมะม่วงมันมีเมล็ดมะม่วงซึ่งพร้อมจะเกิดเป็นมะม่วงได้อีกเป็นล้านล้านต้นเลยอ๋อพอมาคิดอย่างนี้เนี่ยมะม่วงต้นหนึ่งผลหนึ่งเรากินไปเอาเมล็ดมันไปปลูกถ้ามันไม่ตายมันเกิดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาเนี่ย 5-6 ปีให้หลังมันก็จะออกผลมะม่วงซึ่งต้นหนึ่งออกเป็นร้อยๆผลซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาตินะครับเหมือนมะม่วงป่าที่อยู่ในป่าเนี่ยอย่าว่าแค่ร้อยผลเลยเป็นพันๆผลเลยนะครับอยู่ในป่าเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องตัดหญ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อป่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับมันพร้อมจะเป็นแหล่งอาหารให้ทั้งคนให้ทั้งสัตว์ป่าแล้วเมล็ดที่ร่วงหล่นลงมาเป็นพันๆผลนั่นมันก็พร้อมที่จะงอกเป็นต้นมะม่วงไปอีกได้อีกไม่รู้เป็นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนต้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นการอุปมาอุปไมยนะครับก็คงไม่ถึงมะม่วงจะเกิดเป็นแสนต้นในพื้นที่เดียวกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็คงเปรียบเปรยได้ประมาณนั้นแหละปลูกต้นไม้คนละต้นเนาะชีวิตจะโอนต้นผมก็ใช้ประโยคนี้ที่พูดคุยกันมากับเพื่อนๆเวลานั่งวงสังสรรค์ว่าเออถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกแล้วต้นชีวิตเราจะโอนต้นนะก็คงว่าเออถ้าปลูกต้นไม้ไปแล้วชีวิตเราก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วมั้งปลูกแล้วก็จะมีทั้งทรัพยากรนะครับให้เราหยิบจับมาใช้สอยอย่างไม่จบไม่สิ้นนะครับอย่างที่ผมว่าไว้นะครับโหทั้งใบไม้กลายเป็นปุ๋ยเอาไปทำปุ๋ยก็ได้ใบไม้ไปทำกล่องโฟมทำจานใบไม้ก็ได้ได้ไม้มาทำไม้ฟืนหุงหาอาหารด้วยผลไม้ไว้ทานไว้กินชักจูงให้สัตว์ป่าต่างๆเข้ามานะครับเมื่อมีป่าแล้วจะพัฒนาไปทำอย่างอื่นก็ได้มากมายหลากหลายอย่างนะครับป่าไม่ได้มีแค่ไม้ยืนต้นที่แบบไว้สร้างบ้านสร้างอะไรเฉยๆนะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับมันมีทั้งไม้ใช้สอยไม้กินไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรก็เสริมเข้าไปได้นะครับในป่าเราอย่ามองตัดเดียวแค่ว่าปลูกต้นไม้แล้วจะกินอะไรต้นไม้มันมีหลากหลายชนิดนะครับปลูกต้นไม้คนละต้นชีวิตจะโอนต้นเนาะพูดกับเพื่อนทีไรแล้วก็ติดตลกว่าเนี่ยปลูกไปปลูกมามา 8-9 ปีแล้วเนี่ยชักจะเหลือแต่ไข่อ่อนต้นแล้วตอนนี้ก็เป็นธรรมดานะครับของการปลูกต้นไม้เราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในการดูแลมันช่วงเริ่มต้นนะครับเหนื่อยหน่อย 3-4 ปีแรกนะครับตัดยงตัดหญ้าดูแลใส่ปุ๋ยมันหน่อยเอาอกเอาใจมันหน่อยต้นไหนตายก็ปลูกเสริมมันก็จะเหนื่อยหน่อยนั่นแหละแต่อย่างว่านะครับของผมเห็นไหมเอ่ยพื้นที่กว่า50ไร่นะครับต้นไม้หมื่นต้นหน่อยๆนะครับต้นเล็กต้นใหญ่คละเคล้ากันไปบางโซนก็เพิ่งปลูกไป2ปีก็มีนะครับเสริมๆเข้าไปแต่จริงๆแล้วปลูกพร้อมๆกันเลยนะครับปีเดียวทั้งแปลงเลยแต่ว่ามันมีก็มีบางโซนที่ต้นไม้ตายไปเยอะแล้วก็ไปเสริมเข้าไปเรื่อยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับงานเราก็เบาแรงลงนะครับก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรก็เมื่อก่อนเนี่ยตัดหญ้าปีหนึ่ง3รอบ4รอบนะครับตอนนี้ผมก็ตัดแค่ปีละรอบ2รอบนะครับตัดแค่บางโซนอย่างโซนอย่างเงี้ยแทบไม่ได้ตัดแล้วมันคลุมหญ้าได้นะครับเป็นธรรมดานะครับขุดดินในวันที่คนอื่นเขาไม่ได้ขุดกันปลูกต้นไม้ในวันที่คนอื่นเขาไม่ปลูกกันรดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ตัดหญ้าให้ต้นไม้ยอมตรากตรำในวันที่คนอื่นไม่ได้ยอมตรากตรำเวลาผ่านไปนะครับเราก็สมควรที่จะได้รับดอกผลและผลิตผลที่เราทุ่มเทไปนะครับป่ามันก็อุดมสมบูรณ์งานเราเบาแรงลงแล้วชีวิตก็จะโอนต้นนะครับหรือออนต้นไม่รู้นะ เดี๋ยวเดินดูโซนอื่นๆนะครับอีกสักหน่อยแล้วก่อนจะจากกันไปเนี่ยพูดประโยคนี้ทีไรผมชอบอ่ะปลูกต้นไม้คนละต้นชีวิตจะโอนต้น ดูโซนนี้ดิต้นไม้
เมื่อ 3-4 วันก่อนนะครับเอาก่อนจะจากกันไปเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงรุ่นพี่นะครับชวนไปเที่ยวที่เชียงคานเขาอยากให้ผมไปดูบรรยากาศสถานที่หนึ่งนะครับเผื่อจะเกิดไอเดียงั้นไปดูโอ้โหด้วยความว่าของเขาอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับผู้คนมุ่งหน้าไปที่นั่นเยอะมากแล้วก็คนเป็นคนเมืองนะครับส่วนใหญ่พื้นที่เขาน่าจะ10ไร่ได้อยู่นะแต่เป็นโซนที่เป็นต้นสักนี่ประมาณสัก 5-6 ไร่นะแต่เป็นไม้สักอย่างเดียวนะครับเขาทำเป็นที่สถานที่แคมปิ้งนะครับเป็นคาเฟ่ด้านในโอ้โหผู้คนมากหน้าหลายตาคึกคักมากนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเก็บดอกผลจากป่านะครับเราอย่ามองแคบเกินไปนะครับบางคนคิดว่าปลูกต้นไม้ดอกผลจากต้นไม้คือการตัดต้นไม้ขายอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมีวิธีหลากหลายอย่างนะครับเหมือนเรามีที่ดินแหละอยากได้เงินจากที่ดินไม่ใช่ขายที่ดินนะครับควรจะหาวิธีเก็บดอกผลจากที่ดินนะครับซึ่งมันก็มีวิธีหลากหลายอย่างนะครับเหมือนกันกับป่านี่แหละเรามีป่ามีความร่มรื่นขึ้นมามีธรรมชาติเนี่ยวิธีเก็บดอกผลของมันไม่ใช่ตัดต้นไม้ขายอย่างเดียวนะครับมันมีมากมายหลากหลายอย่างนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับมาเล่าที่ไปที่มาของวลีอมตะนะครับซึ่งผมกำลังจะแต่งเป็นบทเพลงนะครับกำลังวางโครงสร้างใช้ชื่อนี้แหละปลูกต้นไม้คนละต้นชีวิตจะโอนต้นนะครับปลูกไปปลูกมาอ้อนต้อนแล้วตอนนี้เหลือแต่ไข่อ้อนต้อนแล้วเอาไปแล้ว